วันใดวันใดขาดท่านแล้วลุงมึงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดัดทีวีแล้วจะกลัวเสียใจไปทำไมหากขาดเราท่านแล้วไซอะไรจะเกิดขึ้นในกอไผ่ไปนู่นเลยเวลาไปเละเลยลงทุ่งเลยเฮ้ยลงมหาสมุทรไปเลยหลุดออกปากเอาเจ้าพยาไปถึงทะเลมหาสมุทรไปเลยหายตัวแวบไปแบบนิวตริโนไปเลยนิวตริโนแปลว่าหายตัวนะครับเอาก็ถือโอกาสสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในหน้าจอเนาะวันนี้ไปต่อได้ไหมลุงหอกแจ้งเพื่อโปรดทราบก่อนนะครับว่า3 ทุ่มตรงต้องออกจากที่นี่เพราะว่าเครื่องบินเขาไม่คอยครับมีนัดหมายกับเครื่องบินนั่นนะเขาไม่คอยเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปสแตนบายให้มีเวลาดูนู่นนี่นั่นหรือทำนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะ take off to Brisbane Australia ว้าไปนู่นก็แจ้งเพื่อทราบก่อนนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเวลานั้นไทม์ไลน์วางไว้แล้วก็มาอยู่ที่ท่านกับผมทีนี้ครับเมื่อเย็นวานที่ผ่านมามีติดข้อสงสัยบ้างไหมเนี่ยก็ยังมีนะยังมีเรื่องอะไรเนาะลุงออกจำไม่ได้แหละใครจำได้บอกหน่อยได้ไหมนะใครจำได้บอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมว่าใครจำเมื่อวานนี้ที่ติดขัดอึดอัดหรือมันเหมือนกับดื่มกินดื่มแล้วก็ติดคออย่างเงี้ยกินแล้วก็ไม่อิ่มโหยโหยหาอีกประมาณนั้นนะครับนอนก็รู้สึกว่ากระปิดกระปรอยตื่นขึ้นมาก็สลึมสลือนะไม่เต็มตื่นนอนไม่เต็มตื่นประมาณนั้นนะครับมีไหมครับสมาชิกบ้านเราดอททีวีมีไหมครับถ้ามีก็อย่านิ่งนอนใจนะครับเราต่างคนก็ต่างที่จะหารือกันช่วยกันแชร์กันให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในฐานะที่เรามาใช้เวลาร่วมกันนะครับเวลาเนี่ยมันคงที่เวลามันเป็นของกลางเวลาไม่ได้เป็นของใครแต่ใครล่ะจะเวลาแต่ละช่วงนั้นมาใช้เรื่องอะไรมาใช้เรื่องอะไรในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละสถานการณ์เนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาเวลาซึ่งเป็นของกลางนั้นมาใช้ในเป็นการส่วนตัวอันนี้สำคัญนะครับเรื่องเวลาเนี่ยย้ำเวลาเป็นของกลางเวลาไม่ได้เป็นของใครมีผู้คนสงสัยว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าสรรพสิ่งเกิดได้อย่างไรเขาบอกว่าจะต้องรู้ว่าเวลาเกิดได้อย่างไรเมื่อถามถึงคำว่าเวลาเกิดได้อย่างไรมันมีอยู่คำหนึ่งน่านำมาพ่วงต่อกันนะฮะว่าในกลุ่มสาธุก็อีกเรื่องหนึ่งในกลุ่ม
อเมนอเมนนะครับกลุ่มอเมนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิดแวบหนึ่งแวบหนึ่งวาบหนึ่งก็คือเรื่องแสงนะเรื่องแสงมันเกิดแวบนั่นแหละมันเกิดเวลาแสงแวบคำว่าแวบเนี่ยมันเร็วขนาดไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับคำนี้เพราะว่ามันเป็นเวลาของชาวกลุ่มที่เขายืนยันชัดแจ้งชัดเจนคำว่าพระเจ้า The God The God นะครับนะมันฉับพลันแป๊บไอ้ฉับพลันแป๊บตรงนั้นอ่ะไอ้แสงนั้นมันมาจากไหนเนี่ยแว๊บแว๊บพระเจ้าเกิดมาแว๊บพอแว๊บก็กลายเป็นสรรพสิ่งทีเนี้ยก็เลยบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งเพราะมันแวบก็จึงเกิดสรรพสิ่งสำคัญนะพอยต์เนี้ยเป็นพอยต์ออฟวิวนะสำคัญมากสำหรับกลุ่มที่ใช้คำว่าพระเจ้าเป็นสรณะนะครับทีนี้กลับมาเป็นพระเจ้ากับกลุ่มวิทยาศาสตร์นะย้อนแยกกันมาตลอดชั่วชีวิตกลุ่มวิทยาศาสตร์พอถึงวันนี้เขาก็ไปหาตัวแวบได้เหมือนกันนะกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาก็ไปหาตัวแวบได้เหมือนกันแวบไอ้แวบแวบตรงนั้นนะครับเขาจึงมาเรียกกันว่าอนุภาคพระเจ้าก็แปลว่าไอ้แสงที่มันแวบก็คืออนุภาคมันแวบก็คืออนุภาคกลุ่มวิทยาศาสตร์จึงช่วยกันเรียกว่าอนุภาคพระเจ้าเห็นไหมอนุภาคพระเจ้านี้ก็มีชื่อเสียงเรียงนามที่พูดถึงกันจะบอกว่าฮิกโบซอนเนี่ยฮิกโบซอนส่วนลุงหงอกก็ยังบอกว่าตราบใดที่ยังเห็นตัวตนอยู่จะโดยวิธีใดๆก็ได้เห็นนะก็แปลว่าเห็นอยู่ในจอเห็นอยู่ในเครื่องมือเห็นอยู่ในอุปกรณ์มันไม่ใช่เห็นได้ด้วยในตาเรานะครับถ้าเห็นได้ด้วยในตาเราแวบอันนั้นคือของจริงแท้แวบนะรู้ไหมมันไม่ใช่นะถ้าเห็นแวบในตาเรานั่นคือของจริงแท้ๆแน่นอนนะครับในตาเราที่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรู้จักคำว่าจิตคือความสว่างเสียก่อนแล้วความสว่างตัวเนี้ยมันจะเดินทางย้อนไปหาอดีตหาตัวแวบนั่นต้องเห็นความสว่างในที่มืดในความมืดเสียก่อนมันจึงจะย้อนรอยไปหาตัวแวบเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแวบตรงนั้นน่ะมันถึงวันนี้นะผมว่ามันถึงยุคที่จะเกิดการขยายผลให้คำว่าแวบหรือกลุ่มพระเจ้ากลุ่มศาสนากันละกลุ่มพระเจ้ากลุ่มศาสนากับกลุ่มวิทยาศาสตร์มาเจอกันมาเชื่อมกันมาจอยกันโดยมีขออนุญาตได้ไหมล่ะโดยมีลุงหงอกนี่แหละเป็นตัวที่จะผสมผสานให้ระหว่างกลุ่มวิทยาศาสตร์ที่ไปเจอตัวแวบกับศาสนาศาสนาเกิดก่อนวิทยาศาสตร์นะครับกลุ่มศาสนาบอกว่าแวบนั่นแหละคื
พระเจ้าแวบเดียวเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนาทีนี้จะเรียกเป็นองค์รวมทั้งหมดนะเขาเรียกว่าบิ๊กแบงนะครับบิ๊กแบงบิ๊กแบงลูกงอกคนเดียวละมั้งมั่งที่พูดคำว่า before big bang ก็แปลว่าแสงนี่มันแวบตรงนั้นนะแวบก็คือพระเจ้าครับมันก็ต้องมีเบื้องหลังพระเจ้าอีกอ่ะเบื้องหลังของพระเจ้าถ้าลุงกำลังจะบอกว่าคืออะไรผมก็บอกว่า before big bang ไอ้ตรงนี้แหละฮะที่บอกว่าเป็นเวลานะครับ เวลาที่ว่านั้นคือเวลาเป็นศูนย์นะครับเวลาเป็นศูนย์ก็ถอยหลังมาหาพระพุทธเจ้าท่านเองพระเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่พูดว่าอากาลิโกแปลว่าเวลาแปลว่าไม่มีเวลาถ้าบอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันคุยก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะทุกคนใช้เวลาอยู่เวลาเนี่ยเวลามันมีจะบอกว่าไม่มีเวลามันก็ขัดคอกันทั้งคนกับคนทั้งโลกใช่ไหมฮะใช่ไหมงั้นใส่เขาว่าเวลาเป็นศูนย์ซะเนี่ยไอ้เจ้าเวลาที่เป็นศูนย์ตรงนี้แหละมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินครับเวลาเป็นศูนย์ศูนย์คือวงกลมวงหนึ่งเนี่ยเวลาเป็นศูนย์อย่างเงี้ยภาษาพระพุทธศาสนาคืออากาลิโกเอหิปัสสโกโอปนัจโกปัจจตังเวทิตโภวินยูหิติก็แปลว่ามันได้ทั้งความรวมเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตัวเท่านั้นนะครับอยู่ที่ว่าตนใครล่ะตัวใครล่ะจะเป็นคนที่ได้ตรงนั้นมาเห็นไหมครับถ้าได้มาแล้วถามว่ามันมีประโยชน์อะไรอ่ะก็ถามหาประโยชน์แหละครับประโยชน์ที่ว่านี้ก็คือประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านทั้งหลายถ้าพูดถึงทั้งหมดนะฮะ 7,900 ล้านคนแหละครับว่าท่านทั้งหลายใช่ไหมครับคงไม่ใช่แต่เฉพาะอยู่หน้าจอในขณะนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับก็ภาพรวมทั้งหมดมันจะเผื่อแผ่แบ่งปันไปอีกหาที่สุดไม่ได้นะครับไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดเนี่ยอย่าไปไกลอยู่ในตัวและย้ำด้วยนะฮะอยู่ในตาของท่านนะครับอยู่ในตาเสียงแสงแวบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติตนย้ำไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพราะปฏิบัติธรรมมันมีกันมาเยอะมากต่อมากแล้วหลายพันปีกันมาแล้วก็ยังไม่เห็นฟ้าเห็นหมอกไม่เห็นฝั่งเห็นฟ้าปฏิบัติธรรมไปเรื่อยถอยหลังกลับมาปฏิบัติตนซะแปลว่าเอาตัวเราเป็นหลักถ้ารู้เข้าใจตัวตนของตัวเราเองยุคสมัยนี้ก็จะเลิกพูดกันแล้วกิเลสตัณหาราคะหลงโลภโกรธเลิกพูดกันแล้วนะผมว่านะมีแต่ทำความเข้าใจอย่างเดียวเข้าใจอย่างเดียวมันก็จะก้าวข้ามคำว่าหลงโลภโกรธก้าวข้ามคำว่ากิเลสตัณหาราคะต่อไปแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่ในวินาทีนี้คือไอ้แสงแวบที่ว่าเนี่ยครับมันก็ยังติดแงกอยู่กับคำสอนเดิมๆอยู่นั่นนะคำสอนผ่านศาสนามาแบบเดิมๆอย่างเงี้ยถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดหรอกครับไม่มีอะไรผิดในโลกนี่จริงถ้าหากว่าพูดในเชิงของธรรมชาตินะครับไม่มีอะไรผิดในโลกเนี่ยในกรอบธรรมชาตินะถ้ากรอบคณิตศาสตร์ผิดถูกแน่นอนนะครับใช่ไหมกรอบวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีกรอบวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันผิดถูกแน่ๆแต่ถ้ากรอบธรรมชาติก็ไม่ใช่ผิดถูกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะยึดอะไรล่ะครับเป็นสรณะในการที่เราจะพึงเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่สมควรนะที่จะมาครุ่นคิดเพื่อพิชิตความจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราเองความจริงที่กำลังพูดถึงนี่ก็คือแสงแวบก็ว่าได้ใช่ไหมครับใช่นะแสงแวบแต่แน่นอนนะครับก่อนที่ไปแสงแวบมันต้องเห็นความสว่างในตาเราเสียก่อนย้ำเห็นความสว่างในตาของเราในขณะที่เราหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดภาษาผมไม่ดิ้นนะฮะบอกให้ทราบไว้ค่อยๆพินิจค่อยๆพิจารณาโดยเฉพาะยิ่งไททันแมนก็พยายามเร่งให้อยู่นะครับเร่งโดยการงับอากาศเร่งโดยบอกทักษะต่างๆบอกสกิลต่างๆในการปฏิบัติทำปฏิบัติเองด้วยวิธีการต่างๆถ้าผมจะเสริมตรงนี้นะครับว่าคนไหนที่มีน้ำหนักมากยืนขย่งก่อนขย่งขย่งขย่งขยเองขยับขยื่นใช่ไหมพอหลังจากขยเองได้คือยืนขยเองแบบเกร็งแปลว่าเอาช่วงที่มันเป็นไม่รู้คำว่าขยเองไงเอาส่วนขึ้นจากพื้นสูงๆให้มันได้สักทำมุมตั้ง60องศาได้ไหมกลุ่มบัลเล่เขาเต้นบัลเล่กันนั่นน่ะลองทำดูครับทำดูขย่งขึ้นลงขึ้นลงถ้าหากว่าร่างกายมันติดขัดอึดอัดแปลว่ามันแข็งมันตึงมันแน่นมันปวดมันแข็งมันตึงมันแน่นมันปวดก็แปลว่ามันไม่ยืดหยุ่นงั้นขย่งบ่อยๆขย่งขยับเนี่ยขยเองขยับใช่ค่อยๆทำตรงนี้เสร็จแล้วก็ซอยเท้าแบบปิดปีปิดปิดปิดปีปิดอยู่กับที่ให้มันเข้าท่าเข้าทางก่อนแล้วก็นั่งยองๆลุกขึ้นลุกขึ้นนั่งยองๆค่อยๆทำสัก5นาทีหยุดเสร็จแล้วก็มาเงียบงับอากาศอะไรช่วยไปให้มันเบิร์นคำว่าเบิร์นเนี่ยจำหน่อยครับภาษานี่เบิร์นเบิร์นก็คือเผาไหม้เผาผลาญภาษาทางด้านการแพทย์เขาจะเรียกกันว่าเมตาบอลิซึมตรงนั้นนะมันจะส่งผลให้เกิดอิมมูนก็คือเกิดภูมิต้านทานขึ้นในร่างกายเราพอเวลาเกิดอิมมูนขึ้นมาง่ายๆคือพลังงานความร้อนนั่นแหละครับที่จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้กลุ่มที่เขาเรียกว่าอิมมูนหรือภูมิต้านทานสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติของเราเองทำให้กลุ่มที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนสร้างขึ้นมาในกฎเกณฑ์ของฮอร์โมนของมันเองทำให้กลุ่มที่เขาเรียกกันว่าเอนไซม์เกิดขึ้นมาผสมผสานกันในรวมกันแบบองคาพยพทำให้เกิดในเรื่องของไฟฟ้าสถิตในร่างกายให้มันทำงานแบบผสมผสานกันสุดท้ายนะฮะการปฏิบัติการเช่นว่าเนี้ยมันจะส่งผลให้กับสุขภาพดีทุกคนอย่างเงี้ยนะทำไปก่อนไปหวังสุขภาพทีหลังก็ได้ก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าทุกคนทุกท่านมันสะสมกันมาเยอะมากมานานเหลือเกินครับคำพูดอย่างนี้ถ้าหากว่าเด็กไม่ถึง10ขวบเนี่ยมานั่งฟังแล้วก็ทำไปโอ้โหต่อไปเด็กจะไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนเลยครับนะงั้นก็แปลว่าผู้ใดก็ตามที่มีลูกมีหลานมีเหลนมีหลานอายุต่ำกว่า10ปีลองให้เขาทำดูครับ10ปีถึง15ปีทำไปเช้าเย็นเช้าเย็น15 20ปีทำไปมา
รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ต้องเรียนรู้ศึกษามันจะเป็นการป้องกันนะฮะป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนต่อไปอีกทีนึงเพราะว่ามันสร้างทั้งอิมมูนไงสร้างทั้งภูมิต้านทานนะสร้างทั้งผสมผสานเอนไซม์ที่เขาว่าครับเขาว่าเขาคือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นะแต่เตอร์แมนบอกว่าองค์กรช่างโง่มันหลั่งไหลบ้างแต่ตะวันตกนั่นแหละครับก็เรียกว่าองค์กรสร้างโง่เพราะนั้นเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่โง่กันทั้งบ้านทั้งเมืองทีเดียวก็ทำไปครับนะจึงอยากจะให้ตระหนักมากยืนขยเองเพราะเวลาหนังเขาก็กระโดดเป็นกบทีเนี้ยเป็นกบเป็นเขียดก็ว่าไปยังไม่พอร้องแรกแหกกระเชิดไปเลยรู้จักก็ลำมวยจีนไหมครับคาราเต้ไงกลุ่มคาราเต้เสียงมาก่อนหรือแม้แต่ซามูไรหรือเปล่าก็ฝึกอะไรทำนองนี้ครับแปลว่าเปล่งเสียงด้วยก็คือกระตุ้นการสูดหายใจเข้านั่นแหละครับอย่าคิดมากเห็นไหมมันเข้าไปก่อนแล้วเนี่ยหายใจเข้าสูดอากาศเข้าทางปากในเรื่องพวกนี้มันจะมีพลังของมันโดยเฉพาะในการที่จะส่งเสริมในการทำอะไรต่ออะไรนะเห็นไหมใช่นะลองย้อนไปจะเป็นตักมองตักหม้อเหมือนกันแหละครับมีการร้องแรกแห่กระเชยเข้าจังหวะจากคนนะให้มันเกิดสร้างพลังงานที่อยู่ในตัวเองก็เกิดความแข็งแรงนั่นเองครับในส่วนพวกนี้ไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาออกกำลังกายจนกระทั่งเขาสั่งสมไงสามอสามออากาศออกกำลังกายอาหารทำไมจะไม่รู้ทุกคนอากาศออกกำลังกายอาหารก็ต้องห้าหมู่เจ็ดเหล่ากราโบไฮเดรต โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่แหละวิตามินในองค์กรสร้างงอเขาสร้างมาตลอดเป็นลำเวลาเอาเราไม่เข้าใจธรรมชาติอ่ะไปเชื่อองค์กรช่างโง่ไปเพราะงั้นกลับมาถึงธรรมชาติในตัวเราเนี่ยเป็นตัวหลักสำหรับเรื่องราวคนที่อยากจะได้สุขภาพที่ดีทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างมาถึงนาทีนี้ต้องคิดในเชิงป้องกันแล้วทีนี้บุกกลุ่มวัยที่จะป้องกันได้คือ10ขวบ15 20นี่ฮะพอถึง2530พอถึง25โอ้โหใช้ไปตลอดเลยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียนมีความแข็งแรงใครจะว่าไวรัสไวรอยด์มันเรื่องของเขาเนี่ยใครจะเลือกกันว่าอะไรล่ะติดเชื้ออีโบลงเวลาเรื่องของเขาติดเชื้อบ้าเชื้อวัวบ้าหมูบ้าไก่บ้าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราเนี่ยมันจะไปรูปแบบนั้นได้เลยครับจะมาลองเข้าใจในกรอบนี้ลองดูซิว่าสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบกันแล้วกันนะแล้วรู้จะรู้ไว้เองนะว่าเวลาเราทำแล้วก็จะได้จริงๆนะครับทำได้ต่อไปนี้มันต้องไม่ต้องอาศัยตำราแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปใช้ความเชื่อที่ผ่านตำรามาแล้วล่ะนะนั่นๆๆใช้หลักการธรรมชาติที่เรามีของเราเองเนี่ยมาเป็นตัวปฏิบัติการและที่สุดแล้วจะมีคำตอบสุดท้ายของเราเองนะมนุษย์ก็จะมีความแข็งแรงเกิดขึ้นนะคำพูดคำอย่างเงี้ยถ้าหากว่าคน70ล้านคนฟังพร้อมกันโอ้โหผมว่านะมันจะได้ผลกันอย่างยิ่งยวดนะคนไทยประเทศไทยจะไม่ต้องมีโรคภัยเขาจะไม่เบียดเบียนก็แปลว่าต่อไปนี้ต้องฝึกปรือเรื่องการป้องกันแล้วนะครับทีนี้คนที่มีอายุมากๆมันสะสมมาเยอะแล้วมันป้องกันไม่ได้แล้วเนี่ยต้องมีคำว่ากำจัดนะแล้วก็ป้องกันอีกทีนึงต้องมาถึงขั้นกำจัดเพราะมันมีอยู่ในตัวแล้วง่ายๆคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในตัวมากต่อมากแล้วกำจัดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวไปโดยมีพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นตัวกระตุ้นให้อยู่ในวินาทีนี้พลังงานบริสุทธิ์ก็คือจากลูกงอเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นผ่านเสียงนะหรือถ้าหากว่าท่านมองผมอยู่ก็เป็นอากัปกิริยาไปส่วนทางฝ่ายผมหลับตาพูดอยู่ในขณะนี้ท่านจะไม่รู้หรอกว่าผมกำลังเล่นอยู่กับอะไรในตาผมไม่มีทางรู้ได้หรอกครับยังไงก็ไม่มีสิทธิ์รู้ได้เพราะผมขึ้นเริ่มต้นบอกว่าแสงนะมัน
มันปิ้งมันปิดนั่นนะนั่นแสงมันปิ้งมันปิดพอมันปิ้งมันปิดตอนนี้มันกระจายมาเต็มแล้วเนี่ยผมก็เลยไม่อยากลืมตาเพราะว่าอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นอยู่ไม่อยากลืมตาออกมาเหมือนกับทั่วไปนะครับแต่ว่าประคองไอ้ตัวที่มันหลังจากที่มันปิ้งปิ๊บมันก็กระจายไปทั้งหมดขาวหนวลหมดนะครับขาวหนวลหมดนาทีนี้มันไม่ใช่ใสแล้วครับของผมมันผ่านดำมาเป็นขาวผ่านขาวมาเป็นใสผ่านใสมาเป็นแสงปิดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพอปิดแล้วก็มันเป็นขาวก็สบายดีครับจะเหลืออะไรว่าแล้วก็ไปไหนต่อล่ะเนี่ยคงใช้เวลามาประมาณ25 นาทีแล้วเนี่ย นะครับอย่าลืมนะผมใช้เวลาวันนี้ไม่เกินชั่วโมงนะก็จะจากนี้ไปเพราะว่ามีธุระกันอีกพอได้ไหมพอได้ไหมครับมาถึงนาทีนี้ก็อยากจะให้อยู่ในบทบาทนี้ดูนะครับอยู่ในลีลาพวกนี้ดูแล้วจะได้รู้ว่าเออมันได้จริงๆนะลองฟังเสียงผมดูนะครับว่าค่อยๆเงียบหูฟังคนไหนใส่สมอลทอล์กจะดีมากนะครับในวินาทีนี้นะช่วงเวลาอย่างนี้นะใครก็ตามที่รู้ตัวว่าร่างกายติดขัดอึดอัดมันอธิบายความว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเยอะมากมันจึงติดขัดอึดอัดมากใช่ไหมถ้าใครมีหรือแม้แต่การเจ็บการปวดครับถ้าใครมีนะนึกคำว่าไปสิไปอยู่กับนุ่งหอกเนี่ยนึกคำว่าไปนะส่วนทางผมจะนึกคำว่ามาใช่ไหมท่านนึกคำว่าไปผมจะนึกคำว่ามามันจะโคเปเรตกันนะมันจะเซอร์เคเลตเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่านึกคิดเนี่ยครับท่านนึกคำว่าไปผมนึกคำว่ามาโอเคไหมถ้าใครยังติดคำว่าเวรกรรมอยู่นะครับก็นึกคำว่าส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีคำว่าอาธรรมคำนั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ส่วนเกินส่วนกรรมมันเป็นภาษาที่ใช้กันมามากมายกายกองคำว่าอาธรรมนี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ชัดเจนเลยนะครับส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของท่านใช้คำว่าของเรานะครับหรือของกูนะไปซะไปให้หมดไปอยู่กับลุงหงอกแต่ผู้เดียวพยายามนึกอย่างนี้มันจะเซอร์เองฮะเซอร์คูลเลตเองนะครับจะให้ดีขยับตัวด้วยทีนี้ครับว่าไหลหมุนไปหมุนขวาไม่รู้ติดขัดตรงไหนก็ขยับตรงนั้น
างนี้เป็นต้นค่อยๆคุ้นคิดจะให้ดีจากนี้ไปเนี่ยใช้แง๊บอากาศตามสไตล์ของไทเทนแมนเขาเนี่ยเอามาใช้ได้เลยครับมันจะพันกันให้เองครับมันจะพัวพันกันให้เองแล้วมันจะมีคำตอบสุดท้ายของในร่างกายของท่านเองจะมีคำตอบแหละครับว่าเฮ้ยรู้อย่างเงี้ยทำตั้งนานแล้วประมาณจะรู้อย่างเงี้ยมันจะมีคำตอบอย่างนั้นที่สุดจะได้คำว่าโปร่งเบานั่นเองครับนั่นนะเมื่อไปแล้วรู้จักนอนยึดเอาไว้ในใจแล้วว่าเราต้องไม่มีโรคไอ้คำว่าโรคนู่นนี่นั่นมีแต่เขาว่าเป็นเรื่องของเขาพยายามเอามันห่างจากเราไปเลยครับนี่คำว่าโรคเป็นวาทกรรมในตลาดสดตลาดแห้งครับอย่าให้ใครฝังชิปเราว่าเราเป็นโรคนะอย่างลูกงอนี่ไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโรคนะที่เขาว่าไม่ว่าเขาจะเรียกว่าโรคอะไรลูกงอไม่ยอมรับแต่คุยกับเขารู้เรื่องไหมรู้เรื่องถึงแม้ปฏิเสธแต่แล้วก็คุยกับเขารู้เรื่องเนี่ยเขาต่างหากก็ไม่มารู้เรื่องเราเพราะว่าศาสตร์ของเรามันศาสตร์ของนู่นจิตศาสตร์มันเป็นศาสตร์ของศาสตร์ของพระศาสดาก็แล้วกันเมื่อกี้นี่แตกคำว่าพระเจ้าเลยเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับมันเป็นศาสตร์ของศาสดาถ้าวิทยาศาสตร์ก็วิทยาสาขาฟิสิกส์เสียงในฟิสิกส์นะให้รู้ไว้เสียงเนี่ยครับเป็นคลื่นเสียงใช่ไหมครับแล้วก็มาเกี่ยวข้องมองใจอยู่กับธรรมชาติซึ่งตัวท่านก็เป็นธรรมชาติผมก็ธรรมชาติใช่ไหมครับเห็นไหมมันอยู่ในกรอบนี้อย่างนี้กรอบนี้เป็นอังคารนะรู้จักนุ่งหงอกพยายามอย่างนี้กรอบนี้เป็นอังคารจะยากดีมีจนจะทําอะไรประกอบสมาชีพชอบตามปกติแต่ละวันแต่ละวันนะกรอบศาสตร์มันมีอยู่ศาสตร์ธรรมชาติคือธรรมศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์ก็คือเสียงที่พูดกันนี่ไปนะอย่าลืมนะเราใช้มือเรื่องของวิทยาศาสตร์หมดนะผมพูดที่บ้านผมบ้านท่านก็ได้ยินผ่านเครื่องมือวิทยาศาสตร์บ่อนนะมันวิทยาศาสตร์จะเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์หรือเป็นเครื่องมือของศาสตร์ที่พระศาสดาใดๆให้กับในโลกใบนี้จำคำนี้แม่นๆแล้วชีวิตจะดีขึ้นเองครับร่างกายจะดีขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าใจในกรอบนี้ไม่ต้องมีความเชื่อใช่ไหมเอาความรู้สึกเป็นตัวตั้งใช่ไหมฮะยึดความรู้สึกเป็นหลักเราจะก้าวข้ามความเชื่อเพราะว่าเราผ่านความรู้สึกของเราที่แท้จริงไม่ว่าจะเชื่ออะไรก็ตามต่อไปถ้าเราก้าวข้ามความเชื่อมันก็เป็นแต่คำว่ารู้กับรู้ทีเนี้ยเห็นไหมรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็ว่ากันไปมันจะออกมาในกรอบพวกนี้ครับทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงนานๆนะขอฝากเอาไว้มากๆหน่อยนะครับเอาล่ะต่อไปนี้ผมก็จะลืมตากันละดูซิว่ามีท่านใดพอที่จะมีคำถามดูนี่ไหมยุคความเชื่อเรื่อง31ภพภูมิเป็นยุคที่เห็นได้ในตัวเราเองมันอยู่ในตัวเราเห็นได้ในขณะที่หลับตาไม่สามารถเอามาให้ใครเห็นได้เลยไม่สามารถให้ใครเห็นได้แต่พอมาเข้าสู่ยุคความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวซึ่งเห็นได้จากนอกตัวเราเห็นได้ด้วยตาในขณะลืมตามาในรูปแบบพลังงานคลื่นพลังงานแสงวับไปวับมาแล้วสองความเชื่อนี้แตกต่างกันอย่างไรก็คือเล่นอยู่กับจิตนั่นเองครับเล่นกับจิตมันจะสร้างรูปนะครับจิตตรงนี้ก็ยังเป็นจิตในการพัฒนาจิตอยู่นะครับอยู่ในขั้นพัฒนาโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับสูงก็ว่าได้นะครับแต่ยังไม่เลยคำว่าจิตเพราะถ้าหากว่าเลยปุ๊บมันจะเลยเห็นการเห็นทั้งหมดเป็นความใสนะครับนะคุณกาแล็กซี่ค่อยๆพิจารณาครับเรื่องนี้ทำไปด้วยนะครับอย่าไปเอาเขาเป็นหลักนะฮะเอาเขาว่าเป็นหลักนั้นยุ่งเลยชีวิตจะยุ่งมากเขาคือเขาเราคือเราเราก็ทำของเราได้เองพัฒนาได้เองรู้ได้เองนะครับแล้วก็จะมีคำตอบของตัวเองโดยชัดเจนสุดท้ายเราก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราพัฒนาจิตของเราไปถึงไหนกันมันจะบอกเป็นนัยยะเพราะฉะนั้น31ภพภูมิก็คือเรื่องทั้งหมดอยู่ในตัวเราตัวเราคือส่วนย่อของ30ภพภูมิหรือ30ภพภูมิภพภูมิคือเรื่องของโลกใบนี้ทั้งใบคำสอนพระเจ้าให้มาก็คือ31เรื่องภพภูมิเนี่ย1กำมือก็คือ31ภพภูมินั่นเองครับ
นั่นนั่นนะบอกให้ทราบไปนะนอกกำมือก็หนูเรื่องอวกาศไปนู่นนะครับเรื่องกาแล็กซี่เรื่องของจากดวงอาทิตย์ไปนู่นนะครับนั่นคือเรื่องนอกกำมือนะครับเรื่องนอกกำมือยุคสมัยไม่ได้สอนกันเอาแค่ในกำมือก็คือสุดท้ายคือเรื่องตัวเรานั่นเองเรื่องดินน้ำลมไฟในตัวเรานั่นนะครับใช่ไหมเรื่องของขันห้าในตัวเรานั่นนะครับอย่างนี้ไปไกลไปกว่านั้นขันห้าก็มีอะไรภาษาเต็มๆก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณวิญญาณตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะคำนี้จำไว้ด้วยครับถ้าพูดผ่านขันห้าคำว่าวิญญาณก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับอย่าไปแปลอย่างอื่นแปลเงินเป๊ะเลยเพราะว่ามันสีตำหนักทิพย์สถานอมตะธรรมกำลังชมเลยสีอริยะอวโลกิเตสวนกวนอิมตำหนักทิพยสถานอมตะธรรมกำลังดูอยู่เนาะกำลังชมอยู่ก็ยินดีทุกท่านนะครับยินดี เรื่องอย่างนี้เรื่องอย่างนี้ก็ยัง โอเคนะโอเคเอาล่ะทีนี้ผมจะกลับมาดู YouTube นะครับเวลารู้สึกจะเป็น40นาทีไปทำบ้างกันนี้อ้าว40พอดีเป๊ะเลย2ทุ่ม40เป๊ะเลย โอเค YouTube ว่าไง YouTube เป๊ะเป๊ะดู YouTube ซะหน่อยนึงสมาชิก YouTube เนี่ยโหนะสมาชิก YouTube เนี่ยโหนะ2นาที2วินาทีนะเสียงผมผ่านปุ๊บไม่เกิน2วินาทีโผล่เลยเป๊ดแปลว่า YouTube เนี่ยมันจะเร็วนะครับดูสิมีคำถามบ้างไหมเอ่ยภาพเสียงชัดเจนดีโอเครับทราบครับเอาแล้วกันสวัสดีครับคุณลุงประโยคนี้หมายถึงการหมายถึงการอะไรต้องจับตังจับตังประโยคนี้หมายถึงการงานตัวครับผมรายงานตัวรายงานนะโอ้โหรอเรือททหารยอยักษ์ลุงออกยุ่งเลยโอเครับแซบครับ Thank you very big ว่าไปลุงลุงคะที่ลุงบอกว่าใครรู้สึกว่าอากาศกดดันกดตัวเองบ้างอาการที่รู้ร้อนรู้เย็นใช่อาการที่อากาศกดตัวเองไหมแต่นะร้อนกับเย็นเนี่ยมันเป็นปกติที่เป็นธรรมดาที่ประสาทเราจะต้องรับรู้นะครับร้อนกับเย็นถือว่าปกติธรรมดาผมอยากจะอธิบายความนี้ว่าเด็กเกิดมาแรกปื๊ดเนี่ยฮะเขาจะไม่รู้สึกหรอกครับว่าร้อนหรือเย็นโอเคไหมผมกำลังจะบอกว่าถ้าเขาเกิดอยู่ที่นู่นน่ะเอสกิโมนน่ะเห็นไหมร่างกายเขาก็จะปรับตัวให้อยู่ในสภาพในรูปแบบของเอสกิโมขั้วโลกเหนือกันแล้วกันนะเขาก็อยู่ได้ในความเย็นของเขาแต่ถ้าหากว่ามนุษย์เอสกิโมมาอยู่บ้านเราซวยเหมือนกันเขาก็ปรับตัวยากเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนเราเกิดในบ้านเราเนี่ยมันอบอุ่นค่อนข้างจะร้อน
แต่ถ้าหากว่าเราตัวไปอยู่ที่ขั้วโลกเหนือบ้างกันเนี่ยเราก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันถามว่าใครจะอยู่ยากกว่ากันถ้าเอสกิโมมาอยู่บ้านเราอากาศร้อนเนาะเขาจะอยู่ยากกว่าเราเยอะเลยเพราะอะไรเพราะชีวิตจริงเนี่ยมันต้องออกมาอยู่ภายนอกอากาศแม้ว่าจะทำเครื่องปรับอากาศให้มันเย็นเหมือนกับขั้วโลกเหนือมันก็ออกจากอาคารไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ชีวิตจะยุ่งยากโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าเราทีเนี้ยครับเกิดอยู่ที่ร้อนเนี่ยไปอยู่ขั้วโลกเหนือแล้วก็ใส่เสื้อให้เกิดความอบอุ่นซะยิ่งทุกวันนี้เสื้อผ้าอภรรย์มันใช้ฮีเตอร์ได้ในร่างกายเราอบอุ่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยู่ในท่ามกลางของความเย็นรอบไปทั้งหมดก็สามารถอยู่ได้ง่ายกว่าโอเคคนที่เกิดเมืองร้อนสถานที่ร้อนเนี่ยไปอยู่ที่เย็นมันจะปรับตัวได้ง่ายกว่านั่นเองครับนะจากเย็นมาหาร้อนจะปรับตัวได้ยากกว่าพอนึกภาพออกไหมครับตรงนี้อันที่พูดนี่มันเอาตัวร่างกายไปอยู่ในรัสเซียมาแล้วจึงได้เทียบเคียงให้ฟังนะไม่ใช่อยู่วันสองวันนะอยู่ตั้งเป็น10วันนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความหนาวเย็นในอากาศรัสเซียนั้นมันโอ้โหหนักหนาสาหัสกันนะครับก็ถือว่าร่างกายมันไปที่นู่นที่นี่มาหลายที่ก็เลยมาแชร์กันผ่านจอตรงนี้เพื่อที่จะให้ย้ำกับว่าปรับตัวแต่ทั้งหมดก็อย่าลืมรับอากาศอยู่ไหนก็ต้องทำเพราะว่ามันสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ได้นะครับแล้วร่างกายมันก็จะยืดหยุ่นดีมันก็ไม่ติดขัดไม่อึดอัด นะครับโอเคนะหนูทำตามที่ลุงหงอกบอกหนูเจ็บลิ้นพอดีรับพลังงานพอดีเลยค่ะหนูทำตามที่ลุงหงอกบอกหนูเจ็บลิ้นจะเจ็บทำไมเนาะลิ้นจะเจ็บได้ไงเนาะเจ็บโอ้เข้าใจโอเคพอเวลางับอะไรต่างโอเคถ้ามันเจ็บเนี่ยก็คือเรื่องของภายในร่างกายเรามันพลังงานไม่บริสุทธิ์มันเยอะมากมันจะมีการขับเคี่ยวกันมันเป็นการปะทะกันนะครับระหว่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จริงๆเริ่มต้นคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วแต่มันไม่เวิร์กมันไม่ทำงานนะหรือมันทำงานแต่น้อยให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้ทำงานแบบไม่รู้ตัวเพราะมันน้อยโอเคไหมครับของผมมันมีมากมันมีเยอะมันก็เลยรู้ตัวพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่เนี่ยพอเวลาอยู่ในท่ามกลางของบรรยากาศมันก็จะรู้สึกว่าอากาศมันกดเราเองไม่กดเราเองมันจะรู้สึกตรงนี้ใช่ครับมันเป็นตัวมันเชื่อมโยงกันนะตรงนี้มันไม่ใช่ได้ทุกคนหรอกครับบอกให้ทราบไว้นะครับเอาว่าผมเป็นเช่นนี้ก็แล้วกันนะแต่ท่านก็ปรับไปตัวตามสภาพไปนะเป็นการเร่งอะไรต่างยังไงก็คงมีไม่เหมือนผมหรอกโอเคไหมเราใช้คำนี้ดีกว่าเพราะมันไม่เหมือนกันครับก็ต้องพูดตรงๆเนี่ยมีไม่เหมือนลุงหงอกหรอกแต่ลุงหงอกมีแล้วก็อยากจะให้ก็ให้โดยการผ่านเสียงผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาใช่ไหมครับส่วนตัวกระตุ้นให้ได้เร็วยิ่งขึ้นใช้ว่าตัวก็แล้ว TTM เนี่ยเขาเป็นตัวกระตุ้นช่วยปลุกเร้าเพื่อจุกระดมปลุกระดมให้เกิดมีทักษะสกิลคือทักษะหรือให้เกิดรู้จักรหัสการรับรู้พลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวเรานะครับให้มันเวิร์กมันทำงานผ่านความรู้สึกนั่นเองครับมันจะจับรหัสได้เอง 7,900 ล้านคนจะมีรหัสที่แตกต่างกันเหมือนกับมันคนละ DNA อย่างนี้ดีกว่าDNA มันจะไม่เหมือนกันนะภาษาแพทย์ก็บอกว่า DNA หรือมันเล็กละเอียดไปก่อนนี่ทีก็คือ RNA อีกทีหนึ่ง RNA นี่มันกลุ่มนู่นแล้วกลุ่มกรดที่เขาเรียกว่าอะมิโนไปแล้วอะมิโนอะมินิกไปแล้วกลุ่มนั้นไปแล้วศึกษายากจะตายไปไม่คิดว่าศึกษาง่ายๆนะเอาเขาว่ากันแล้วนั่นคือเขาว่าตีแตกตัดตกนั่นคือเขาว่าพอเวลาเราว่าเรื่องธรรมชาติเนี่ยมันจะเนียนกว่านะครับเอาธรรมชาติเป็นหลักครับในการทำความเข้าใจกับบ้านเราทีวีโดยลุงหงอกและคณะเอาความรู้สึกเป็นหลักโอเคนะให้มันเชื่อมต่อกันได้นะครับ
ขณะลุงออกปล่อยเสียงหนูเห็นแสงใสดิ่งยาวค่ะโอเคก็ได้ตามนั้นนะครับใครไหนได้อย่างไรก็ได้อย่างนั้นสามสหายแท้จริงแล้วคืออะไรครับระหว่างพญานาคพญาครุฑพญาช้างสารพญาช้างเผือกกับสามสหายแบบที่หนึ่งเบิร์นอ๋ออันนั้นสไตล์สไตล์เตเตอร์แมนนะครับคือการเบิร์นนี่สามคือสามกลุ่มนั่นเนี่ยสามกลุ่มความเข้าใจนะในรูปแบบของสไตล์เตเตอร์แมนก็คือเรื่องของคำว่าเบิร์นเรื่องของคำว่าความรู้สึกนะมันจะไปปั่นมันจะไปปรับให้เกิดพลังงานบริสุทธิ์ทำงานนั่นเองโอเคนะปั่นหรือปรับก็ว่าได้ปั่นหรือปรับมันปั่นภายในนั้นมันจะปรับให้ทีนึงนะต้องทำนะครับก็แปลว่าสามกรอบอ้างอิงสามบริบทที่มันเกิดขึ้นกับตัวของตัวของท่านเองตัวของท่านเองมันจะเกิดสามกรอบอ้างอิงโอเคนะส่วนสามสหายที่ลุงออกพูดประจำก็คือนู่นพระราชพานะของพระศรีอริยไมตรัยนู่นคือพญาเนื้อนาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนั่นคือภาษาลุงออกไปนะครับกับภาษาไตเติ้ลแมนก็แยกจากกันให้ได้นะครับแล้วมันจะเข้าใจสองมิติสามมิตินะครับเหรียญด้านที่สามใช่ว่าด้านที่สามของเหรียญน่าจะดีครับเหรียญด้านที่สามมันฟังยากความจริงมันก็ได้นะเอาเหรียญมาสักหนึ่งเหรียญมันก็เห็นด้านที่สามเลยสองข้างแบกมันก็เห็นสองข้างด้านสามคือตรงนี้ด้านที่สามของเหรียญกับเหรียญด้านที่สามด้านที่สามของเหรียญมันยังง่ายกว่าด้านที่สามของเหรียญกับเหรียญด้านที่สามมันจะเข้าใจยากนะเหรียญด้านที่สามมันจะเข้าใจยากแต่ด้านที่สามของเหรียญหยิบเหรียญมาดูเดี๋ยวนี้ก็ได้มันจะเห็นด้านที่สามของเหรียญโอเคไหมครับนี้พอเวลาแยกปุ๊บไอ้ตรงกลางเป็นความว่างตรงนี้นะครับที่ไม่มีใครได้ตรงกลางจะเป็นความว่างมันเป็นเส้นแต่แม่เขาบอกว่าเป็นเส้นไร้แรงโอเคไหมครับหรือเส้นแห่งปัญญาก็ว่าได้หรือเส้นอากาลิโกก็ว่าได้เพราะเวลามันเป็นศูนย์ตรงนี้แหละครับที่จะเข้ามันไม่ใช่เข้าได้ทุกคนหรอกครับนะนะนะบอกได้แต่แต่แม่ก็ถ่ายทอดสิ่งที่เขาว่าไปก็ตามแนวนั้นได้เป็นตัวกระตุ้นแล้วพอเวลาสุดท้ายก็จะมาเข้าสู่สิ่งที่ว่านี้ได้เองชาตินี้ฮะจะเป็นชาติสุดท้ายกันนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับอย่าลืมประกอบสมาชีพตามปกติอธิษฐานไว้ขอเป็นชาติสุดท้ายไปนะครับโอเคนะหวังว่าคงจะเหรียญด้านเดี๋ยวเหรียญด้านที่สามผมคิดว่าสองด้านคือสิ่งสมมติที่เกิดจากตัวเหรียญที่เรียกว่าด้านที่สามสูงต่ำมืดสว่างก็เช่นกันแบบนี้จะใกล้เคียงไหมไม่เลยนะครับไม่เลยนะครับ ไม่เลยก็พอจะได้ไหมเอ้าจะพยายามมันเข้ากรอบให้มันได้ก็แล้วกันเหรียญด้านสามด้านก็แล้วกันด้านหนึ่งก็คือเรื่องของรูปด้านหนึ่งก็คือเรื่องด้านของนามก็ว่าได้ด้านที่สามมันอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามอย่างเงี้ยอธิบายเข้าอยู่ในกรอบที่ท่านเข้าใจในรูปแบบนั้นมันอยู่ถ้าเป็นสูงต่ำสูงอีกด้านหนึ่งต่ำด้านหนึ่งด้านที่สามอยู่ตรงกลางระหว่างสูงกับต่ำนะครับดำกับขาวก็เหมือนกันดำด้านหนึ่งขาวอีกด้านหนึ่งด้านที่สามก็อยู่ตรงกลางระหว่างขาวกับดำเอาเย็นร้อนอย่างใดเด้อเย็นกับร้อนเนี่ยด้านหนึ่งมันเย็นด้านมันร้อนด้านที่สามก็อยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นนะครับถามว่ามันอยู่จุดไหนกันแน่ของโลกใบนี้อยู่จุดไหนของโลกใบนี้อยู่ในตัวเรามันอยู่ตรงไหนกันแน่เอามันชัดๆเลยง่ายๆคือเอาง่ายๆในตัวเราก่อนนะก็คือร่างกายยอมรับได้ไหมครับว่าตัวเราเนี่ยมีร่างกายมีใจแล้วก็มีจิตนะสามสิ่งนี้มันรวมกันแล้วก็แยกจากกันได้เช่นกายกับใจรวมกายกับใจแบบโยนิโสมนสิการกายกับใจรวมกันแล้วแยกกายกับใจออกจากกันได้ไหมต่อมาก็ใจกับจิตเนี่ยใจมันเป็นสิ่งเดียวกันอยู่ใจคือด้านหนึ่งของเหรียญ
จตสำนึกของเหรียญอยู่ตรงกลางระหว่างจิตกับใจนี่คือด้านที่3ระหว่างจิตกับใจทีนี้มาถึงสมองทีเนี้ยสมองผมบอกว่าจิตสถิตที่สมองหัวสมองมันบรรจุพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์อยู่ตรงสมองก็คือระบบประสาททั้งหมดสมองมันบรรจุพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็มันปวดหัวปวดเฮดนี่คือใช่แหละโอเคนะเบลอมึนซึมนะมันบรรจุพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทีนี้ด้านที่3ของคําบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ตรงกลางนั่นเองเพราะฉะนั้นพูดไปอยู่ตรงไหนมันก็สามารถดึงเข้าสู่กรอบอ้างอิงได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจตามรูปแบบนี้ผมก็ว่ามันน่าจะโอนะนี่แหละคือบ้านเราทีก็ให้ในแนวคิดอย่างนี้เอาไว้ใช้พิจารณาตัวตนของตัวเองเพื่อไม่ให้หลงทิศหลงทางนะครับผมเหลือเวลา5นาทีนะครับจะไปแล้วนะโอเคบางที่ก็มีฝนตกกันนะครับวันนี้ยินดีด้วยครับแถวรังสิตลำลูกกาโอเคดีแล้วครับคุณจรศรีรายงานมาเพื่อทราบประมาณนี้โอเคนะพอไหมขออนุญาตเติมนิดหน่อยครับเติมนิดหน่อยเชิญครับที่บอกว่าสามสหายสามสหายนี่เขาเป็นพระราชภานะของพระศาสดาพระองค์ถัดไปซึ่งจะอีก 2,000 กว่าปีผมบอกว่าถ้าใครต้องการที่จะสื่อสารกับพระศาสดาผู้ถัดไปได้คุณต้องสื่อสารสามสหายได้สามสหายจะสื่อสารได้ไม่ต้องทำอะไรมากรู้ให้ได้ว่าตัวเองคือใครคำว่ารู้ว่าเราคือใครเนี่ยการเบิร์นเนี่ยมันเท่ากับสภาพตัวเบาลอยความรู้สึกเนี่ยคุณต้องสามารถสื่อสารกับความรู้สึกภายในให้ได้เรียกว่าสภาวะตัวที่3เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์คุณต้องรู้กรอบอ้างเองนี้ให้ได้แล้วคุณจะสามารถสื่อสารกับพลังงานได้ทั้งหมดแล้วคุณจะเจอเองว่าหน้าตาของพลังงานบริสุทธิ์เป็นยังไงสุดท้ายคุณจะไปเจอพระบรมศาสดาที่อีก 2,000 กว่าปีจาก 2,000 เหลือ2ถึง3วินาทีนี่ครับก็อย่าเชื่อนะว่าข้างหลังบอกอย่าเชื่อเสร็จปุ๊บนี่คือประจำตัวเราเด็กหลังมกราคมปี37จะมาพร้อมกับสิ่งนี้ครับตัวเบาลอยรู้สึกถึงความรู้สึกภายในที่เกินกว่าสภาพจะรู้ได้รู้สึกถึงความเป็นสภาพนะครับอย่างชัดเจนแยกได้ขยายได้รวมได้ไปรู้เรื่องราวของศาสตร์ใดๆก็ตามก็ไม่เท่ากับรู้เรื่องราวของศาสตร์บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์มันจะครอบคลุมทุกสรรพศาสตร์เลยนี่คือประจำตัวอันต่อไปก็คือ3สหายการตลาดครับลุง1คือคุณต้องรู้ว่าเราคือใครให้ได้2คุณต้องรู้ให้ได้ว่าความร่วมสมัยของยุค IT เนี่ยความบูรณาการของทั้งหมดที่มันแผ่นดินมันเท่ากันหมดเนี่ยครับให้ได้แล้วใช้ให้เป็นแล้วสื่อสารให้ได้ว่าง่ายกลไกของจักรวาลจนถึงตั้งแต่โลกไปถึงตัวเรายันโลกยันทั้งหมดมันคือการแลกเปลี่ยนนั่นเองก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันดูดผลักซึ่งกันแล้วมันมีแกนแห่งพลังงานคือไร้แรงนะครับนั่นแหละคือพลังงานบริสุทธิ์เป็นตัวเชื่อมสุดท้ายนับภาษาให้นับภาษาพ่อแม่เป็นภาษาที่ศูนย์ให้นับภาษาของมหาอำนาจนะครับเป็นภาษา1 2 3 4 5แล้วไปรู้ครับจะเป็น3สหายการตลาดโดยไม่ต้องไปเอามาติดฝาผนังอนุบาลประถมอุดมปริญญาตรีโทเอกเลยครับลุงรุ่นต่อไปในยุคถัดไปหลังจากนี้คนที่มาเป็นเจ้านายเราจะมีแต่ความสามารถไม่มีความรู้ครับจบครับก็ความสามารถมันเหนือกว่าความได้ผลสัมฤทธิ์แล้วพวกความสามารถนะครับไอ้ความรู้ก็ยังศึกษาแล้วจดจำกันอยู่ประมาณนั้นครับก็ขอให้พิจารณานิดนึงใดๆก็ดีเท่านั้นครับมันก็ถือว่าเป็นบันไดผ่านมากว่าจะผ่านตรงนั้นมาก็มาถึงตรงนี้ทำนองนี้ครับก็ขอให้คิดในกรอบนี้พอจะได้ไหมถ้าได้ก็ถือว่าวันนี้ขอเวลาเท่ากับเท่านี้นะเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆเพราะเดี๋ยวเครื่องบินเขาไม่รอเรานะฮะเราต้องไปรอเขาบินโอเคนะอ่ะถือโอกาสบ้านใครบ้านใครครับผมอย่าลืมนะประกอบสมาชีพชอบตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรใดๆรวมทั้งทรัพย์สินทรัพย์สินที่หามาได้ประจำวันประจำเดือนโอเคไหมจัดสรรให้ได้รักษาลมหายใจให้ได้ระยะนี้บ้านเมืองกำลังปรับปรุง
หลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปติเรืออะไรในโคลนนะเอายกไว้ดีไว้ก่อนดีมากดีน้อยดี 1% ดี 2% ค่อยมาพิจารณาทีนึงในส่วนพวกนั้นใจเราจะสงบยิ่งขึ้นผมว่านะขณะเดียวกันก็อย่าลืมล่ะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรคตมที่อยู่แล้วแหละทั้งกลางวันและก่อนกลางคืนเนาะเอวังก็มีแต่คำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม